เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันกับ Game of Thrones นะฮะ Winter is Coming นะครับผมสำหรับผู้ที่เคยดูซีรีส์ Game of Thrones มาก่อนนะฮะผมคิดว่าคุณน่าจะอินกับเกมนี้นะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าจะอินมากหรืออินน้อยนะฮะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบเป็นแนววางแผนนะครับผมวางแผนอัพฐานอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าหน้านี้นะจะเป็นการเลือกคุณภาพของภาพนะครับผมเราก็จะเลือกตามที่ระบบมันให้นะก็คือสมบูรณ์แบบนะกดไปเลยทีนี้นะเราก็จะมาอยู่กันในหน้าที่เราต้องเลือกก็จะเป็นตระกูลนะผมท่านผู้นำคืนที่ยาวนานแสนน่ากลัวนี้โปรดเลือกผู้บัญชาการติดตามเพื่อช่วยคุณในการต่อสู้กับเวเทอรอสโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้เป็นอาชีพโรนันแอรินนี่เป็นอาชีพธนูนะมีธนูตรงนี้นี่เองและอันนี้นะเป็นตระกูลเรนเจอร์เควินอันนี้ทหารม้าโอเคเราสามารถสังเกตได้ตรงนี้เนาะว่าอะไรเด่นเราก็กดเข้าไปดูนะจู่โจมแล้วก็การสร้างส่วนเจ้าฮารินเมื่อกี้นะก็จะเป็นจู่โจมแล้วก็เป็นการฝึกน่าจะฝึกได้ไวขึ้นนะนี่ไงเขาบอกอยู่ว่าอะไรนะระดมพลธนูโจมตีเพิ่มขึ้น 40% โอเคอันนี้นะจะเป็นสายขวานสายขวานเนี่ยโอ้โหทหารราบมาเลยแล้วก็โดดเด่นนะฮะเรื่องการวิจัยเทคโนโลยีนะผมอันนี้นี่คือความเร็วในการวิจัยเพิ่มขึ้น 15% นะคือทำอะไรเนี่ยสร้างพวกสร้างอะไรเงี้ยก็ไวขึ้นนะวิจัยข้าวสารอาหารแห้งอะไรนี้ก็น่าจะไวนะอันนี้ก็เป็นการฝึกนะที่โดดเด่นเลยนะแล้วก็เป็นสายธนูนะผมหน้าไม้ลมกดนะฮะลดเวลาในการฝึกทหารทั้งหมดลง 15% อันนี้ก็น่าสนนะสายสัมพันธ์ผู้บัญชาการก็แน่นอนฮะกับแอรินเมื่อกี้นี้ก็คืออันนี้แอรินอ่ะใช่เนี่ยกับคนนี้นะฮะเป็นแฟนกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะต่อมานะฮะเป็นสายไทโบเฟรอันนี้ก็น่าจะเป็นผลิตนะฮะรวบรวมนี่คือโดดเด่นของเขาเลยแล้วก็ทหารม้านะอันนี้ลดอะไรเนี่ยอัตราการผลิตทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะ 20% ความรวดเร็วในการรวบรวมทรัพยากร 10% โอเคสายประชาการก็จะเป็นตัวเมื่อกี้นะก็คือสกุลสตาร์กเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็แอนเดรียดอร์เดเรียนนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นทหารม้าใช่ด้วยนะแล้วก็โดดเด่นเรื่อง HP นะแล้วก็การผลิตอันนี้ HP ของทหารม้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะอ๋อสายเดียวกันก็จะเป็นแบบสายสัมพันธ์เดียวกันเนาะอะไรอย่างนี้ส่วนสายถัดมานะก็จะเป็นอัสลันนะฮะมาเทลนะอันนี้แปลกหน่อยก็คือพลทวนอ๋อเป็นสายเดียวนั่นเองนะของที่นี่นะเป็นพลทวนจู่โจมแล้วก็วิจัยเทคโนโลยีโอ้โหอันนี้สายสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเชียวนะฮะโจมตีของพลทวนนะฮะเพิ่มขึ้น 30% อันนี้หน้าไม้อันนี้น่าสนใจลดเวลาการฝึกฝนทหารลงทั้งหมด 15% อันนี้สายพินโอ้อันนี้สายสัมพันธ์เยอะมากผมคิดว่าผมเล่นเป็นคนนี้ดีกว่านะหน้าตานี่รอเหล่าเอาการกดยืนยันไปเลยโอเคเราได้ของต้อนรับเนาะตามนี้เลยนะค่อนข้างอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้นี่คือเมืองของเรานะนี่ก็จะเป็นการสอนเนาะบุกเบิกที่นาจิ้มไปเลยสร้างปรึบได้อันนี้นะเราต้องมอบหมายผู้บังคับบัญชานะฮะเพื่อสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อัตโนมัติก็ต้องเป็นคนนี้เขาก็จะมีค่านะคนไหนเหมาะกับอะไรนะผมนี่นะเอฟเฟกต์โบนัสนะโอ้โหชายคนนี้คือเฝ้าโรงงานจ้ะไปเฝ้าโรงงานนะ
โอ้โหสร้างฟรีทันทีใช่ฮะแรกๆเขาต้องเหมาจ่ายให้เราแบบนี้นะฮะสร้างที่นาเสร็จเรียบร้อยรับเควสท่านหลอดในเมื่อเตรียมเสบียงอาหารพร้อมแล้วก็ถึงเวลาที่จะจัดระเบียบกองทัพของพวกเราแล้วได้มาสร้างค่ายทหารราบปึ๊บสร้างฟรีทันทีโอ้ดูฮะอลังการงานสร้างวันนี้ชอบมากเรียบร้อยสร้างคำทำนายศักดิ์สิทธิ์หนึ่งครั้งได้เสร็จแล้วขอให้ผู้บัญชาการในคำทำนายสามารถฝึกฝนและนำกองทัพของเราด้วยได้เลยไอ้หน้าหลอกเดี๋ยวพี่หลอกกว่าจะจัดการให้ทะเดนจะได้ใครมาร็อบสตาร์คอันนี้นะฮะโดดเด่นเรื่องทหารราบจู่โจมและป้องกันการโจมตีของทหารราบนะฮะมีอัตรา 30% ซึ่งจะเพิ่มการโจมตี 24% การป้องกันเพิ่มขึ้น 24% และได้สูงสุด5ชั้นป่ะเรายินดีต้อนรับนายเฮ้ยนี่ปีนี่นะเดี๋ยวเข้ามาตามเขาไปก่อนนะฮะแนะนำว่าให้ทำตามเควสเบื้องต้นไปก่อนนะทหารที่ยังไม่ผ่านการฝึกจะไม่สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้ข้าคุ้นเคยกับวิธีการฝึกทหารน่าจะสามารถลงสนามได้งั้นนายจัดการให้เราด้วยฝึกฝนทหารราบแบบ10นายมาทหารราบเบาเฮ้อนี่เอฟเฟคโบนัสนะฮะลดต้นทุนเอ้ยไม่ใช่ลดต้นทุนสิต้นทุนรับสมัครทหารลดลงบวก 0.1% ก็ลดต้นทุนนั่นแหละเอออะไรของผมอันเนี้ยมาต่อเลยกดนี่นะฮะฝึกจ้าอันนี้คือเร่งสปีดฝึกสำเร็จนะฮะ13นายปกป้องฐานเรานะไปฝึก10นายแล้วฝึก13โอ้ดีแท้ท่านผู้นำมีกลุ่มกบฏหนีเข้าไปในดินแดนของท่านพวกเรามีทหารในมือไม่เพียงพอและต้องการความช่วยเหลือจากท่านได้สิไหนจ๊ะพวกกบฏนะอันนี้โอ้อันนี้คือส่งกองทัพไปปราบกบฏงั้นเหรอเฮ้ยไม่ใช่นี่ไงโดนยิงตลบหลังใครยิงอ๋อพวกมันยิงเข้าหมู่บ้านได้พวกนี้ก่อความวุ่นวายใช่ไหมได้อยู่ไหนนี่ค่ายของพวกกบฏนำทัพไปเลยกองกำลังที่ฝึกมาเมื่อกี้อ๋อกองกำลังของคนนี้โอเคเข้ามาใช้เวลาเดินทัพสู้อะไรเนี่ย8วิเอาไปโอ้โหเดินไปมากเพราะมันอยู่ใกล้เนาะ8วิถึงละเรียบร้อยได้เสบียงมาด้วยได้เซียร่าทัลลี่มาด้วยนะเป็นพลธนูของเราตำแหน่งใหม่ที่ท่านได้รับเมื่อท่านเพิ่มพลังตำแหน่งก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะมีการเลื่อนตำแหน่งกันเกิดขึ้นนะได้รับตำแหน่งผู้รับใช้อัศวินกับเมืองอ
ันนี้คือการอัพนั่นเองนะโหมดนี้สามารถดูตัวอย่างสเตตัสที่อัพเลเวลได้ที่นี่จาก400เป็น500ก็ถือว่าขึ้นเยอะอยู่นะความกล้าหาญกลยุทธ์แล้วก็มีโชคด้วยพัฒนาไปนี่ที่นี่มีไอเทม EXP พัฒนาสิครับพัฒนาไปเลเวลผู้บัญชาการถึงขีดจำกัดอัพตำแหน่งถึงผู้พิทักษ์ปราสาทจะขยายขีดจำกัดนี้ได้โอเคข้ารู้แล้วอันนี้คืออะไรหรอครับท่านกดที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละชิ้นอ๋อสามารถคราฟอุปกรณ์ได้ด้วยนะฮะตรงนี้อันนี้มาสเตอร์เซตระดับต้นนะโจมตีเพิ่มขึ้น3% นะฮะโอเคกดดูภาพรวมตอนนี้ยังไม่มีบวกใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ตีบวกแล้วตีบวกดาบนะปึ้มอันนี้ได้แล้วดาบหนึ่งอันกล้าหาญนะบวก10นะเพิ่มพลังโจมตีของทหารราบบวก 0.5% นี่แล้วเราก็มาดูตรงนี้ใหม่เห็นไหมฮะบวกขึ้นแล้วนี่ไงเอาถึงให้มาดูภาพรวมตรงนี้ขอสร้างไปใส่เกาะซะโอเคจ้าทีนี้มาดูอัปเดตพินของท่านไหมได้ข้าก็อยากฟังมิวสิกของท่านโอเคจ้าส่วนอันนี้นะฮะยังใส่ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าของยังไม่มีเนาะต้องไปหาของก่อนทำไมถึงยังแดงอยู่อันนี้นักท่องป่าอ๋ออันนี้ก็คือมีผลกับความโชคดีใช่ไหมอันนี้นี่ไงโชค 8% โอเคถ้าเรามีพวกนี้นะฮะมันจะเป็นแบบสายสัมพันธ์นะนี่ไงทำให้การโจมตีของพลธนูเพิ่มขึ้น 30% อันนี้ก็เพิ่มขึ้น 40% โอเคความโชคดีก็เพิ่มขึ้นนั่นเองเขาจ่ายแล้วว่าไงคนเฝ้านาอ่ะข้าให้ดาบเจ้าไว้เผื่อเจ้าจะเอาดาบไปเกี่ยวข้าวนะโอเคเรียบร้อยอันนี้อัพซะหน่อยโอ้โหนี่เทียบเลยมาเราไปดูฐานของเราตรงนี้เขาน่าจะให้เราลองเล่นเองบ้างแล้วนะฮะแถบตรงนี้เยอะไปหมดเดี๋ยวผมขอดูแถบตั้งค่าก่อนแถบตั้งค่าอยู่ที่ไหนก่อนที่จะไปตั้งค่าเดี๋ยวอัพไอ้พวกนี้ทิ้งไว้ดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาอัพประสาทนะเลเวล2พัฒนาเลยพ่อหนุ่มเรียบร้อยอัพไป3แล้วพัฒนาทิ้งไปพัฒนาทิ้งไว้พัฒนาทิ้งไปทิ้งไปไหนล่ะจ๊ะเฮ้ยไม่เข้าครับอันนี้คือปรับภาพใหญ่อันนี้คือค่าสเตตัสต่างๆมีการบอกคิวว่างคิวไม่ว่างโอเคสร้างครั้งเรียบร้อยเอาไว้เก็บนะข้าวของของเราที่นาเลเวล2พัฒนาเลยจ้าอ๋อคนนี้เขากำลังทำงานอยู่เดี๋ยวกันนะอันนี้คืออะไรครับเส้นทางฝึกฝนโอ้โหมีตารางแบบนี้ให้เราเลยเหรอเก็บก่อนนะฮะเก็บก่อนนะฮะอันนี้ของฟรีเขาแจกเก็บก่อนแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เสียตังค์อันนี้เสียตังค์เฮ้ยอันนี้ฟรีเหรออือฟรีเราก็เอาสิครับนี่ฮะฮีฟรีกดได้ตรงนี้เลยเนาะ
เก็บของก่อนนะตอนนี้ปลดล็อกกล่องเก็บมาจ้าคิวกำลังว่างอันนี้กำลังยุ่งนะไปฝึกฝนโอเคฝึกอันนี้คือสนามของพลธนูเนาะนี่มานี่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันอัตโนมัติจะได้ใครระหว่างคนนี้กับคนนี้นะได้คนนี้เพราะว่าต้นทุนรับสมัครพลธนูลดลงบวก 0.1% ทำไมเราถึงเอาคนนี้ไม่ได้อ๋ออันนี้เหมาะสำหรับคนทวนประสาทเสร็จพอดีเลยพลทวนบวก3อันนี้บวกอ๋อคนนี้ดีกว่านั่นเองจบป่ะฝึกสิครับฝากด้วยนะเดี๋ยวก่อนสิครับตอนนี้ยังไม่อยากเข้ากับใครตอนนี้เราอยากเป็นคนเดียวก่อนที่นาทับตามไปเลยฮะที่นาฟรีครับฟรีจัดไปก่อนโอเคถึงเลเวล2ใช่ตอนนี้ไป4แล้วจ้าทหารนะพัฒนาฟรีจัดฟรีไปก่อนเลยโอเคถ้ามันกินเวลานะเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเราจะไปใช้เวลากับส่วนไหนนะนี่อะไรจ๊ะสร้างเลเวล2โอเคได้ไปเลยเต็มมาตาศึกอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นแพ้ทางนะอันนี้นะน่าจะลูกศรแบบนี้น่าจะเป็นแบบม้าชนะทหารราบใช่ไหมนี่ไงคำอธิบายกติกา1ทหารราบพิชิตพลทวนพลทวนพิชิตทหารม้าทหารม้าพิชิตทหารราบพลธนูไม่สามารถพิชิตทหารประเภทใดๆและไม่สามารถถูกใครพิชิตได้เอ้าอะไรเนี่ยและเมื่อโจมตีประเภทอาหารที่ถูกพิชิตจะทำดาเมจกับอีกฝ่ายเพิ่มขึ้น 50% เมื่อถูกประเภทอาหารที่พิชิตโจมตีตนจะรับดาเมจกับอีกฝ่ายลดลง 25% อ๋อโอเคคือชนะทุกฝ่ายนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะโจมตีฝ่ายใดได้เออดีอะไรคือขนาดนั้นโอ้ยเดี๋ยวสิรับของฟรีก่อนนะสร้างหอคอยในที่สุดคอหอยเราก็เสร็จแล้วมาท่านผู้นำหอคอยโคเนสเป็นที่เลี้ยงดูกาสำหรับลาดตระเวนและส่งข้อมูลข่าวสารอัพเลเวลหอคอยสามารถทำให้เลี้ยงกาได้มากขึ้นและช่วยส่งข่าวสารของท่านได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ช่วยเหลืออ๋อพวกนี้พัฒนาสิปีไปจัดไปสร้างร้านตัดไม้จัดมาฟรีฮะพัฒนาก่อนจัดไป
เราทำล่วงหน้านะก่อสร้างเต็นท์อาหารมาตรงนี้เลยเหรอมาตั้งเต็นท์ไว้ริมน้ำเรียบร้อยการก่อสร้างของเรานะเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากๆจัดไปนาทีนี้สร้างค่ายทหารม้าสุดจริงอุ้ยม้ากระโดดขึ้นมาเลยจ้ะโอเคเลือกอัตโนมัติชึบเหลือคุณคนเดียวใช่ไหมใช่เหลือคนเดียวยังไงก็ต้องเอานะฝึกไปพัฒนาต่อสร้างหอคอยเรียบร้อยโอ้โหจุดไฟด้วยอันนี้ไม่มีไพ่คนแล้วต้องไปหามานะเดี๋ยวเราต้องไปที่คำพยากรณ์นะผมเห็นแวบๆนะตอนแรกมันจะมีของฟรีอยู่นี่ฮะหมับก็ฮะแล้วก็ฟรีฮะของฟรีนี่คืออะไรเนี่ยมันไม่ได้ให้ไอ้นี่เราหรอWhat? อันนี้คือไม่ใช่ในท่านอ๋อใช่เหมือนกันนะเป็นผู้บัญชาการเหมือนกันแต่เราไม่ได้เราได้อะไรมาก็ไม่รู้โอเคอันนี้ปี3นี่อะไรจ๊ะโอเคเก็บหมดรู้สึกเหมือนอันนี้เสร็จละกำลังว่างเหรอกำลังว่างแล้วก็อัปศาสตร์เวลาตามจริงนะ10นาทีโอ้ขังต้องเลเวล4ก่อนกำแพงเมืองต้องเลเวล4ก่อนโอเคได้ไปเล่นที่กำแพงเมืองก่อนเลยพัฒนาอันนี้คือเราไม่มีไพ่คนเนาะเอาเป็นทรัพยากรก่อนแล้วกันไปทางนี้ใช่ไหมการผลิตคนคว้าไปได้ทีละครั้งเหรอโอเคเมื่อกี้ครั้งนะฮะต้องเลเวล4ร้อยพัฒนาไปเลยอันนี้เป็นเควสลองนะอันนี้ไปพิชิตค่ายกบฏนะเลเวล2มากกว่า1ครั้ง
ดูสิค่ายทหารของเราไปเลยค่ายทหารราบเงียบเหงาฝึกอีกฝึกกับสงครามอันนี้กำลังฝึกอยู่อ๋อจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องหาคนนะฮะมาคุมที่นี่ด้วยตอนนี้ว่างอยู่กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะใครต้องการที่จะมาคุมตรงนี้มาเลยนะนะมาเลยนะครับอีก10วิสุดท้ายเสร็จแล้วจ้าดีนะวิจัยเราจะวิจัยอันนี้คืออะไรเอฟเฟกต์ทหารราบโอ้ยเงินไม่มีงั้นเราค้นคว้าเจ้าวันนี้ต้องขอคอยเลเวล6ด้วยนะฮะงั้นค้นคว้าเจ้านี่ไปก่อนแล้วกันผลิตวัสดุไม้เอาสักหนึ่งเอาไปอันนี้ที่เราค้นคว้าทันทีนะเมื่อกี้นี้หักตังไปเลยเอาอะไรดีนะเอาอันนี้ทิ้งไว้แล้วกันนี่ล่ะไม่ได้นะได้ทีละอย่างนี่กำลังค้นคว้าอยู่นะตอนนี้สถานการณ์ของเราก็คือกำลังค้นคว้าแล้วก็กำลังสร้างนะสำหรับใครเนี่ยที่ชอบนะผมสังเกตว่ามีคนที่เขาเนี่ยคนไทยรวมกันโซนไหนดีครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะไปรวมกับเขาได้นะสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมนี้เนี่ยผมก็แนะนำให้เป็นอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะเอาไว้เล่นนะเอาไว้เล่นแบบเป็นเกมวางแผนเนาะแนวกลยุทธ์เนี่ยคนไทยก็มีเล่นนะหน้าทางน่าจะเยอะด้วยนะผมสามารถที่จะเข้าไปหากลุ่มที่จะอยู่ได้นะรู้สึกว่ามันจะเป็นตระกูลนะที่ผมอ่านแป๊บๆมันจะเป็นตระกูลนะครับผมเราสามารถที่จะไปอยู่ตระกูลกับเพื่อนคนอื่นๆได้นะนี่ไงตระกูลนี่ครับเข้าร่วมตระกูลอื่นนะนี่ก็จะมีนะมีหลายที่หลายทางถ้าเราไปอยู่ในโซนที่เป็นคนไทยแล้วเราคุยกันได้เนี่ยการโจมตีที่เราจะโดนลุมเนี่ยก็ถือว่าลดน้อยลงนะถ้าเราไปอยู่ท่ามกลางของจีนเนี่ยเราตายแน่ๆนะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมถ้าใครเนี่ยชื่นชอบเกมแนววางแผนก็เกมนี้ก็ได้นะผมว่าก็โออยู่นะนะฮะก็แจกของเยอะอยู่นะแรกๆแต่หลังๆนี่ไม่แน่ใจต้องเล่นไปเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้เนี่ยยังไงผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอฝากเกม of throne ไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครชอบใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจผมด้วยนะ 7DC นะครับขอฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า